รีวิว Oppo Reno 12 Series 5G นะคะรอบนี้แจมตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเลยถ้าใครติดตาม C-Megan อยู่นะคะจะรู้เลยว่ามันจะมีรูปหนึ่งรูปที่เราโพสต์ไปโลโก้ C-Megan หายหมดเหลือแค่ AI นี่เป็นที่มาเลยของคลิปนี้นะคะเพราะว่ารอบนี้ค่ะคอนเซปต์ Oppo AI นะคะเขาเปลี่ยนจากโทรศัพท์มือถือธรรมดาให้กลายเป็น AI Phone แต่ราคาสามารถจับต้องได้โอ้โหเกินมาขนาดนี้แล้วอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันดีจริงหรือเปล่า AI ฉลาดแค่ไหนคลิปนี้แจมจัดให้ค่ะที่อยู่ตรงหน้าแจนตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือตัวนี้ก่อนเลยนะคะ Oppo Reno 12 5G แล้วก็รุ่นนี้ค่ะ Oppo Reno 12 Pro 5G และยังมีอีกรุ่นนึงนะคะซึ่งเป็นรุ่นน้องเล็กสุดก็คือ Oppo Reno 12 F 5G ที่จะมาเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะในคลิปนี้นะคะแจนจะขอเน้นไปที่ตัวชูโรงของเขาก่อนก็คือ Oppo Reno 12 5G ตัวที่เป็นสีเทาตัวนี้นะคะสีเงินๆตัวนี้ฝารั่งของเขาตัวนี้นะคะจะมีลวดลายคล้ายกับคลื่นน้ำที่สะท้อนแสงสวยงามมากๆคนดูนะจันพยายามเล่นกับแสงไฟให้ดูนะคะเป็นสัมผัสแบบลื่นๆมีคลื่นให้เห็นว่าดูแบบจะไม่เรียบหรือเปล่าแต่จริงๆมันเป็นแบบเรียบๆนะคะทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะซึ่งลวดลายบนฝาหลังนี้นะคะจะเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยค่ะ Oppo Reno 12 5G ตัวนี้นะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันคือเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนที่มีแค่2สีเท่านั้นสีแรกคือสีที่เป็นไฮไลท์ตัวชูโรงเลยของเขาก็คือสีนี้เลยนะคะเรียกว่า Astro Silver สีที่อยู่ในมือของแจนตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสีเงินตัวแทนของอนาคตความล้ำแต่ไม่ทิ้งความเป็นแฟชั่นแต่ก็จริงนะทุกคนถ้าถือขึ้นมาแบบฮัลโหลอันที่2นะคะเป็นสีชมพู Sunset Pink ค่ะจะบอกว่าเป็นสีชมพูแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสี Peach ที่มีความส้มนิดๆเพราะเขาเนี่ยอ้างอิงจากสีของ Pantone ในปีนี้นะแล้วก็สีที่3คือสีน้ำตาลค่ะ Matte Brown นั่นเองก็ไม่ค่อยดูว่าเป็นสีน้ำตาลสักเท่าไหร่นะแต่ก็สวยเหมือนกันสวยคนละแบบเลยนะคะทั้ง3รุ่นนี้ใครอยากได้แบบสวยหรูก็เป็นสีเงินใครอยากได้แบบน่ารักอบอุ่นก็เป็นสีชมพูนะคะแต่ถ้าใครอยากได้แบบเท่ๆเลยนะก็ไปสีน้ำตาลได้เลยชอบสีไหนนะคะก็สามารถไปดูเครื่องจริงก่อนได้นะคะส่วนตัว Oppo Reno 12 Pro 5G ตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะก็คือสีเงินเหลืองม่วง Nebula Silver เป็นสีที่แจนได้มาแจนแอบชอบสีนี้เหมือนกันนะมีความเป็นแบบจะมองให้มันม่วงนะคะมันก็ม่วงจะมองให้มันดูเป็นสีเงินมันก็จะสามารถมองได้เหมือนกันก็แล้วแต่มันก็จะแบบมีความเหลืองม่วงข้างบนนิดนึงตั้งขึ้นมานิดนึงก็จะมีสีแบบเป็นสีเงินละส่วนอีกสีนึงนะคะเป็นสีน้ำตาลเรียกว่า Spruce Brown นะคะก็ให้อีกอารมณ์นึงเท่าที่แจนเห็นมาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบน้ำตาลขนาดนั้นน่ะมันเป็นสีเข้มซะมากกว่าด้วยซ้ำนะคะสำหรับ Oppo Reno 12 5G แล้วก็ Oppo Reno 12 Pro 5G นะคะสเปคเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่า2รุ่นนี้นะไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่เลยในเรื่องของหน้าจอก่อนดีกว่านะคะตัวธรรมดาก็คือ Reno 12 5G ตัวนี้หน้าจอเป็น Curve Screen นะคะ 3D AMOLED นะคะส่วนตัว Pro ตัวนี้นะคะหน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นะคะขอบกึ่งโค้งกึ่งเหลี่ยมจับถนัดมือดีนะแจนชอบหน้าจอแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยถนัดกับหน้าจอโค้งเท่าไหร่แต่ว่าดีไซน์แบบนี้คือจับกระทัดรัดตัวนี้จะดูมีความแบบเรียบๆนิดนึงอันนี้อาจจะคุ้นเคยกับความรู้สึกที่ถือบ่อยมากกว่านะคะสรุปแล้วนะคะหน้าจอของ Oppo Reno 12 5G เนี่ยจะมีความโค้งมากกว่าตัว Pro ส่วนขนาดของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วค่ะความละเอียดความคมชัดของหน้าจอนะคะทั้ง2รุ่นเป็น Full HD Plus ค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่จะรู้สึกว่ามันมีความบางและความเบาเหมือนกันนะหนา 7.6 มม.นะคะน้ำหนักแค่177กรัมสำหรับรุ่นธรรมดาก็คือ Oppo Reno 12และหนา7.45 มม.นะคะแล้วก็น้ำหนักประมาณ181กรัมนะคะในรุ่น Reno 12 Pro นะคะความรู้สึกตอนนี้นะคะถือทั้ง2มือมีความรู้สึกว่าน้ำหนักเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ก็เบาจริงๆค่ะค่า refresh rate นะคะจะอยู่ที่120เฮิรตซ์นะคะความสว่างสูงสุด 1,200 นิตค่ะชิปที่เขาให้มาเป็น MediaTek Dimensity 7,300 แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะคะใช้ได้จุใจไปเลยแถมมาพร้อมกับการชาร์จไวอีก80วัตต์ซูเปอร์วูฟโอ้โหจัดให้เต็มมากๆจริงๆนะคะระบบปฏิบัติการของเขาเป็น Color OS 14.1 ที่เขาครอบด้วย Android 14ค่ะเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นเป็นมาตรฐานทั่วไปที่โทรศัพท์มือถือทุกรุ่นในยุคนี้มีเกือบหมดแล้วนะคะก็คือตัวนี้เป็น IP65และอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่แจนค่อนข้างชอบเลยคือ Splash Touch นะคะคือแจนเป็นหนึ่งคนที่ชอบเอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำพอมือเปียกใช่ป่ะแล้วจิ้มหน้าจอโทรศัพท์ตอนนั้นแหละจะเป็นปัญหาเลยเพราะหน้าจอโทรศัพท์จะไม่ค่อยตอบสนองไหลลื่นเหมือนตอนที่เราแบบมือปกติเท่าไหร่ตัวนี้นะคะเวลาคุณใช้งานไม่ว่าจะเป็นตอนแบบฝนตกนะแล้วคุณต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้งานหน้าจอเปียกมือเปียกเล็กน้อยมันสามารถใช้งานได้ลื่นไหลปกติเลยไม่มีปัญหาเลยค่ะ
OPPO Reno 12 5G นะคะมี2สเปคให้เลือกด้วยกันคือ RAM 12 GB ROM 256 GB ค่ะแล้วก็ RAM 12 GB ROM 512 GB นะคะส่วนตัว Pro ค่ะมีเพียงแค่สเปคเดียวเท่านั้นก็คือ RAM 12 GB ROM 512 GB ค่ะก็ถือว่าเป็นมือถือ AI Phone นะคะที่พยายามจะครองตลาดตรงกลางมากๆเลยพยายามทำทุกอย่างที่จัดเต็มให้ทุกคนได้สามารถเลือกใช้และยังได้ใช้ AI ในโทรศัพท์ด้วยเรียกว่าพยายามตอบโจทย์ผู้บริโภคแบบสุดๆเลยล่ะค่ะมาถึงเรื่องกล้องกันบ้างดีกว่านะคะรู้กันอยู่แล้วว่าซีรีส์นี้เนี่ยเขาเป็นเรื่องของแบบ portrait expert อยู่แล้วดังนั้นการถ่ายรูปต้องดีมากๆโมดูลกล้องของเขาเนี่ยกลับไปเป็นแบบเดียวกับรุ่น Reno 5อีกครั้งนึงส่วนตัวจันชอบนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันเรียงลงมาตรงๆแบบนี้เลยเขาทำรีเสิร์ชนะเขาได้ไปถามคนใช้งานทุกๆคนมาแล้วว่าเขาชอบแบบไหนและทุกคนก็รีเฟอร์กลับไปว่าเขาชอบกล้องที่เรียงมาแบบนี้รุ่นนี้เขาก็ได้ทำมาให้ตอบโจทย์เอา3ตัวมาเรียงกันให้แบบนี้เลยคือถ้าสมมติซูมเข้าไปได้สุดๆและเห็นดีเทลแบบชัดๆอ่ะจะเห็นได้ว่าตรงกรอบทั้งหมดตรงเนี้ยมันมีรายละเอียดนะคะเขามีการแกะสลักความคล้ายเพชรด้วยนะคือมองอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบอ๋อมันคงเป็นลายเฉยๆมั้งเป็นแบบความไม่เรียบอะไรเงี้ยแต่จริงๆข้างในดีเทลของเขามีรายละเอียดมากๆคือมันเหมือนเป็นเพชรเลยถ้าสมมติดูภายนอกเนี่ยแบบผ่านๆก็จะบอกว่าสวยแล้วเอาล่ะมาเรื่องของตัวสเปคกล้องกันบ้างดีกว่า OPPO Reno 12 5G ตัวนี้นะคะกล้องหลักเนี่ยเขาให้มา50ล้านพร้อมกับกันซัน OIS สามารถซูมได้สูงสุด10เท่าค่ะแล้วก็ซูมออปติคอลนะคะซูมโดยไม่เสียรายละเอียดนะได้2เท่านั่นเองก็ถือเข้าคอนเสิร์ตได้อยู่นะทุกคนกล้องอัลตราไวด์นะคะความละเอียด8ล้านถ่ายได้กว้าง112องศาเก็บเพื่อนครบทุกคนแน่นอนนะคะส่วนกล้องมาโครค่ะความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะนี่แค่รุ่นกลางนะทุกคนให้กล้องมา3ตัวแบบจุใจจัดเต็มสเปคไม่กักเลยส่วนกล้องหน้าไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวนะคะให้มา32ล้านทุกคนเดี๋ยวจะเซลฟี่ให้ดูนิดนึงตรึงอ่ะเป็นไงหน้าเนียนไลท์รูขุมขนพอถ่ายรูปมาเห็นไหมคะว่ามันจะมีแบบคานพวกนี้เราสามารถลบได้นะตึ้งนี่ค่ะจะไม่มีคานบนหัวเรียบร้อยแล้วค่ะลบออกไปแล้วเนียนกริบเทียบว้าวมาต่อกันที่ตัวโปรกันบ้างดีกว่านะคะ OPPO Reno 12 Pro 5G นะคะตัวนี้นะกล้องหลักก็ให้มา50ล้านเช่นเดียวกัน Ultra Wide อยู่ที่8ล้านนะคะก็สเปคที่ให้มาก็ถือว่าเหมือนกับตัวกลางนะคะ OPPO Reno 12 5G เลยนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือกล้องมาโครเนี่ยตัวนี้ถูกแทนด้วย Telephoto ก็คือกล้องที่สามารถซูมได้ความละเอียด50ล้านนะคะแล้วก็กล้องหน้าของเขาเนี่ยค่ะเป็น50ล้านแล้วด้วยเหมือนกันถ้าถามว่าทำไมเขาถึงเอามาโคออกไปแล้วใส่เทเลโฟโต้ขึ้นมาให้แทนเนี่ยส่วนตัวแจนนะตอบจากความรู้สึกจริงที่เราแบบใช้โทรศัพท์มือถืออยู่อะคือปกติแล้วอะคนเราไม่ค่อยไปถ่ายใกล้ๆอะไรสักเท่าไหร่เช่นแบบไปถ่ายดอกไม้หรืออะไรแบบนี้แต่คนเรามักจะซูมมากกว่าเพราะว่าบางทีเราไม่ได้สามารถเข้าใกล้วัตถุได้ขนาดนั้นน่ะเลนซูมก็เลยเป็นเลนที่จะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหรือไปดูคอนเสิร์ตอยากถ่ายศิลปินใกล้ๆให้เห็นแบบเขาเต็มๆจอเงี้ยเราก็ไม่ได้สามารถเดินเข้าไปประชันชิดตัวเขาได้ขนาดนั้นกล้องเลนส์ซูมเนี่ยมันก็จะสามารถทำได้ดีมากกว่าดังนั้นนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยเปลี่ยนเอาเลนส์เทเลโฟโต้ใส่มาให้แทนค่ะสำหรับ OPPO Reno 12ทั้ง2รุ่นนะคะวิดีโอกล้องหลังสามารถถ่ายได้ความคมชัดสูงสุดแบบ 4K เลยค่ะส่วนเฟรมเรทสามารถปรับได้สูงสุด60เฟรมเรทเลยนะคะแต่พอปรับมาเป็น 4K นะคะจะสามารถถ่ายได้แค่30เฟรมเรทเท่านั้นเป็นปกติเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยค่ะกล้องหน้านะคะอันนี้ถือว่าว้าวมากๆเพราะว่า OPPO Reno 12 5G จะถ่ายได้ความชัด 4K เหมือนกันเฟรมเรทก็ปรับได้สูงสุด30เฟรมเรทนะคะแล้วก็ OPPO Reno 12 Pro 5G นะคะถ่ายความคมชัดเนี่ยได้ 4K ปรับเฟรมเรทได้สูงสุด60เฟรมเรทค่ะปกติที่จันเคยรีวิวโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะประมาณเนี้ยก็ต้องบอกว่าเขาไม่ค่อยได้ให้ถ่าย 4K ได้ในกล้องหน้าสักเท่าไหร่นะแต่ OPPO Reno 12ให้มาทำได้ค่ะแล้วมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้นะคะก็คือเรื่องของ AI นั่นเองในรอบนี้นะ OPPO Reno Series เขาเปลี่ยนจากโทรศัพท์มือถือทั่วไปแล้วเป็น AI Phone ค่ะเขามีการนำเอา AI นะมาช่วยในหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของการถ่าย Portrait นอกจากจะเป็น Portrait Expert แล้วตอนนี้เป็น AI Portrait Expert แล้วค่ะอย่างแรกที่อยากจะแนะนำคือยางลบค่ะ
AI 2.0 นะคะเป็นฟีเจอร์ AI ที่สามารถลบวัตถุหรือคนที่เราไม่ต้องการนะออกไปจากเฟรมเลยแล้ว AI นะคะจะทำการประมวลผลให้เพื่อให้พื้นหลังเนี่ยที่มันหายออกไปเนี่ยเรียบเนียนจริงๆยังลบ AI นะคะมีอยู่แล้วในรุ่นก่อนหน้าแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาจะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมนะคะทุกอย่างมันจะดีเทคให้อัตโนมัติแล้วคุณก็กดลบได้เลยทีเดียวค่ะถ้าสมมติคุณยืนอยู่ตรงนี้พยายามอย่าไปยืนทับอีกคนนึงอย่างเงี้ยอย่าไปทำแบบนี้มันจะลบยากมากให้ยืนที่แบบแบ็คกราวด์คุณคือแบบไม่มีใครอยู่ข้างหลังให้มีคนอยู่ข้างๆแทนอย่างเงี้ยจะลบง่ายกว่านะคะฟีเจอร์ต่อมาอันนี้ชอบมากเรียกว่า AI Clear Face ค่ะเป็น AI ที่จะช่วยให้เราถ่ายเซลฟี่ได้สวยมากยิ่งขึ้นนะคะจันยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาเราถ่ายเซลฟี่ใช่ป่ะถ่ายรูปกลุ่มบางคนอ่ะจะหลุดโฟกัสใช่ไหมคะเพราะว่าระยะบางทีที่เรายืนเนี่ยมันห่างกันแต่ว่า AI Clear Face เนี่ยค่ะเขาจะเข้ามาช่วยทำให้ภาพที่เราถ่ายเนี่ยชัดทั่วถึงทุกคนฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้ได้เมื่อถ่ายเป็นกลุ่มนะคะ3คนขึ้นไปเรียกว่ากรุ๊ปโฟโต้ที่ไม่มีใครพังทุกคนก็จะแบบชัดเท่าๆกันหมดแน่นอนจันอยู่ตรงกลางจันชัดสุดอยู่แล้วใช่ปะแต่บางทีคนข้างหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ก็ชัดพออยู่ข้างหน้าอ่ะดูนะข้างบนตรงเนี้ยมันจะมีเป็นรูปกลุ่มคนแล้วมีบวกเห็นปะเราก็สามารถกดเข้าไปมันก็กำลังจะปรับปรุงรายละเอียดให้เรานะคะปึ๊บแล้วกด AI Clear Face ปิดให้ดูเปิดให้ดูเปรียบเทียบกันนะข้างหลังก็จะชัดขึ้นแล้วจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยอาจจะแบบยังไม่เห็นชัดมากขนาดนั้นเพราะว่าด้วยสตูดิโอที่เราเซตขึ้นมาไฟทุกอย่างมันค่อนข้างแบบเป็นสำหรับการถ่ายทำดังนั้นถ้าสมมติเราไปสถานที่จริงเราไปอยู่ในโลเคชันที่มีคนเยอะๆแล้วถ่ายกรุ๊ปแบบนั้นนะจริงๆแล้วแบบมีคนที่อยู่ข้างหลังที่สเต็ปห่างออกไปอีกเนี้ยอันเนี้ยก็จะใช้ได้เห็นความแตกต่างชัดเจนมากกว่านี้ค่ะค่อนข้างสวยทุกคนหน้าแบบชัดทุกคนก็คือ AI ฉลาดในการที่จะปรับให้ทุกอย่างมันชัดเท่าๆกันนั่นเองค่ะไม่ได้ปรับฉากให้ชัดนะทุกคนปรับแค่หน้าคนนะมันจะพยายามดีเทคแค่หน้าคนฟีเจอร์ต่อมานะคะแจนบอกเลยว่าสนุกมากๆถึงจะเรียกว่าฟีเจอร์แต่มันคือแอปพลิเคชันเสริมนะที่มากับเครื่องนั่นเองชื่อว่า AI Studio ค่ะเป็นแอปแต่งรูปค่ะเหมือนเราเอารูปถ่ายของเราเนี่ยเข้าไปแต่งใน Photoshop เลยนี่เห็นปะในนี้ก็จะมีแบบรูปภาพสไตล์ต่างๆให้เราเลือกว่าเราอยากจะได้แบบไหนคือคนที่เพิ่งเริ่มใช้เนี่ยอาจจะต้องล็อกอินตัวเองไปก่อนพอล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเพชรขึ้นมาให้เป็นเครดิตของเราครั้งแรกที่ใส่ปุ๊บเขาให้มา 5,000 เครดิตเลยเพราะว่าทุกครั้งในการเจนรูป1รูปนะคะมันก็จะใช้ประมาณ10เครดิตนั่นเองแต่ว่าพอคุณล็อกอินอีเมลเข้าไปแล้วนะคะ Oppo เขาจะให้เครดิตคุณฟรีๆเลยอ่ะมาดูกันสมมติว่าจะเลือกเป็นสไตล์นี้แล้วเราก็สามารถอัปโหลดรูปเราเข้าไปได้นะตรงนี้เราก็เพิ่มหน้าเข้าไปของดีต้องอดใจรอค่ะตะรึงเป็นไงเอารูปนี้แหละอย่าชุดที่ไม่เคยเห็นการใส่ก็จะสามารถเห็นได้นะคะผ่านตัว AI Studio ตัวนี้นะคะก็เป็นว่าอยากได้รูปแบบไหนก็สามารถเข้ามาเจนได้เขามีหลากหลายสไตล์ให้คุณเลือกนะเยอะมากเลยเหมือนกันจะทำเป็นรูปแบบโมนาลิซาก็ทำได้หรือจะเป็นอ่ะเดี๋ยวจะเป็นแบบจริงๆนิดนึงอ๋อย่อเป็นไงสวยอันนี้โอเคป่ะเอาเป็นว่าคุณก็ไปเลือกสิ่งที่คุณชอบแล้วกันอยากได้แนวไหนสไตล์ไหนก็เลือกทำได้เลยนะคะมาถึงฟีเจอร์สุดท้ายแล้วอันนี้บอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆเขาชื่อว่า AI Best Face ค่ะ Best Face ก็คือใบหน้าที่ดีที่สุดนั่นเองต้องบอกว่าบางทีอะเราไปถ่ายกับศิลปินที่เราชอบแค่มีโอกาสเดียวอะนึกออกปะแล้วยกมือถือเฟิร์มตึงอ้าวหลับตาทำยังไงได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าโอกาสนั้นมันผ่านไปแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะบอกให้คุณไปนี่แหละคุณมีสิทธิ์ถ่ายแค่ครั้งเดียวทุกอย่างมันต้องรีบไปหมด AI Best Face นะคะจะสามารถช่วยซ่อมรูปอันนี้ให้เราได้คือเอาเป็นว่าถ้าคุณหลับตาคุณแบบทำหน้าไม่ดีอะตัวนี้ก็จะพยายามปรับหน้าให้คุณนะคะทำให้คุณเนี่ยมีรูปที่สามารถเอาไปลงโซเชียลได้ถามว่าตัวนี้นะคะได้ลองใช้หรือยังก็ต้องบอกตามตรงว่าตัว AI Best Face นะคะยังไม่ได้มีมาพร้อมกับเครื่องที่คุณซื้อตอนนี้นะเขาจะมีให้อัปเดตในช่วงแบบปลายเดือนสิงหาคมก็อดใจหน่อยนิดนึงนะคะถ้าใช้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงว่ามันสามารถปรับหน้าได้เนียนแค่ไหนแต่สิ่งนึงนะคะที่คุณอาจจะต้องรู้ไว้นิดนึงก็คือ AI Best Face นะคะสามารถใช้งานกับภาพถ่ายกลุ่มอย่างน้อย3คนนะคะ
ที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังนะด้วยโหมดถ่ายภาพปกติเท่านั้นค่ะนอกจากเรื่องของ AI ของกล้องนะคะภาพถ่ายต่างๆเขายังมี AI ที่เข้ามาช่วยของเรื่องสัญญาณด้วยเหมือนกันเช่นเราไปคอนเสิร์ตสัญญาณจะหายเพราะว่าทุกคนแย่งกันใช้ตัวนี้เขาจะมี AI Link Boost ค่ะเป็นเครื่องมือที่ทาง Oppo เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาเองเลยตามชื่อเลยนะคะเป็นการบูสต์สัญญาณให้แรงขึ้นนะในที่ที่มีคนเยอะๆในที่เราต้องแย่งสัญญาณกันหรือในที่ที่สัญญาณอ่อนมากๆอย่างเช่นตอนที่เราอยู่ในลิฟต์นะคะหรืออยู่ในคอนเสิร์ตนะตัวนี้นะคะ AI ก็จะพยายามช่วยให้สัญญาณของเราเนี่ยไม่สะดุดนั่นเองฟีเจอร์นี้ติดมากับตัวเครื่องอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกดเปิดอะไรเลยว่ายง่ายมันก็จะไปจับสัญญาณที่ดีที่สุดแล้วให้เราได้ใช้ทุกอย่างอย่างไหลลื่นสมูทตลอดเวลานั่นเองค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่แจนรู้สึกว่ามันสุดยอดมากๆในความคิดของแจนก็คือ Beacon Link ค่ะเป็นเทคโนโลยีของ Oppo นะที่เขาพัฒนาเองที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถโทรหาคนที่อยู่ในระยะไม่เกิน200เมตรได้โดยไม่ต้องมีสัญญาณนั่นเองหรือว่าง่ายๆนะมันเป็นการส่งสัญญาณบลูทูธหากันในบริเวณรอบๆถ้าจะให้อธิบายง่ายกว่านั้นก็คือเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือของเราให้กลายเป็นแบบ Walkie Talkie อ่ะเป็นวอลก็สามารถใช้งานได้นั่นเองแต่ฟีเจอร์นี้นะคะก็จะสามารถใช้ได้กับ Oppo ด้วยกันเองเท่านั้นและสุดท้ายค่ะคือ AI ที่ช่วยในเรื่องของการทำงานอันนี้สำคัญมากๆเพราะชีวิตเราเนี่ยทำงานค่อนข้างเยอะใช่ไหมวันนี้นะแล้วมี AI ที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเราได้แล้ว AI นะคะจะสามารถช่วยสรุปเนื้อหาจากเสียงที่เราบันทึกเสียงไว้ได้เป็นฟีเจอร์ที่เราเรียกว่าAI Recording Summary ค่ะเราจะเข้าไปที่เสียงที่เรากดบันทึกไว้นะหลังจากนั้นนะคะกดคำว่าสรุปหรือว่า Summary AI ก็จะประมวลผลแป๊บนึงแล้วก็ขึ้นว่าบันทึกแล้วพอขึ้นว่าบันทึกแล้วเนี่ยเราก็กดตรงสรุปอีกครั้งนึงนะก็จะมีเนื้อหาขึ้นให้เราอ่านครบถ้วนเลยค่ะถามว่าฟีเจอร์นี้หลายๆแบรนด์ก็เริ่มพูดกันแล้วถามแจนชอบเพราะว่าถ้าคุณไปใช้แอปอื่นนะเสริมเพิ่มเติมเนี่ยมันจะต้องเสียตังค์ในการแบบ Subscription หรือต้องเสียตังค์ในการซื้อเครดิตเพื่อที่จะให้มันถอด Transcript ออกมาแต่ว่าตัวเนี้ยมันมากับเครื่องเลยจากการที่จะได้ลองใช้งานมานะคะก็ถือว่าสรุปออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละแต่ว่านิดนึงตอนนี้นะมันมีแค่3ภาษาเท่านั้นภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีค่ะยังไม่มีภาษาไทยก็แอบน่าเสียดายเหมือนกันนะคะจันเชื่อว่า Oppo เนี่ยจะมีอัปเดตภาษาไทยให้เราใช้อยู่แล้วในอนาคตแน่นอนนะคะต้องบอกตามตรงว่าที่บอกว่าค่อนข้างแม่นยำเนี่ยเพราะว่าเราลองจากภาษาอังกฤษหมดเลยล้วนๆนะมันถึงแปลได้ค่อนข้างเป๊ะแต่ถ้าวันไหนภาษาไทยมาแล้วเราได้พูดภาษาไทยที่มีทับศัพท์ภาษาอังกฤษอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาลองกันอีกทีนึงว่า AI มันจะฉลาดมากพอในการจับศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วถอดมาเป็นคำทับศัพท์ให้เราได้หรือเปล่าค่ะฟีเจอร์ต่อมาค่ะเป็นฟีเจอร์ที่แจนถือว่าเป็นเครื่องมือและเป็นผู้ช่วยของเราละกันฟีเจอร์นี้ชื่อว่า AI Tools Box ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google Gemini เลยนะที่เขาจะมาช่วยเราคิดเขียนแล้วก็สรุปครบจบไปเลยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะง่ายๆนะที่หน้าจอของเรานะคะจะมีแถบด้านข้างเล็กๆสมมติว่าแจนเข้ามาอ่านบทความภาษาอังกฤษให้สังเกตคือตรงนี้ค่ะแถบๆตรงนี้สไลด์ออกมาปึ๊บพอสไลด์ออกมาปึ๊บก็จะมี AI ข้างบน2อันตรงนี้นะจะเขียนว่า AI Speak สำหรับคนที่เขาอยากให้อ่านให้ฟังนะคะอีกอันนึงคือการสรุปข้อมูลนะคะนี่มันก็จะทำการสแกนปึ๊บแล้วก็จะสรุปมาให้ก็ต้องรอแป๊บนึงนะคะนี่ก็จะสรุปมาให้แล้วว่าอะไรคือสาระสำคัญในบทความที่จันกดเข้าไปอ่านนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ทำได้แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะยังไม่สามารถสรุปภาษาไทยได้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวจันลองทำให้ดูว่าถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นยังไงเราก็สามารถสไลด์ฟึบแล้วก็สรุปก็จะไม่รองรับภาษามันก็จะขึ้นแบบนี้ก็ต้องรออีกแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้ลอง summary ให้ดูแล้วใช่ไหมคะมาดูเรื่องของการที่เป็น AI speak บ้างดีกว่าตรงนี้นะกด AI speakมันก็จะสแกนก่อนนะคะหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะอ่านให้เราฟัง Oppo Electronics Corporation is an electronics manufacturer based in Guangdong, China. ค่อนข้างสะดวกสบายเลยหรือว่าสำหรับคนที่มีปัญหาในด้านการอ่านนะคะหรือว่าการมองเห็นเนี่ยก็จะสามารถใช้ตัวนี้เป็นผู้ช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเสียง AI ได้ด้วยนะคะอยากได้เป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายหรืออ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเสียงผู้ชายOppo Electronics Corporation is an electronics manufacturer basedOppo Electronics Corporation is an electronics manufacturer based in Guangdong, China. ให้พูดช้าลง Oppo Electronics Corporation is an ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะสำหรับบางคนที่อาจจะมีปัญหาด้านการมองเห็นหรือว่าคนที่ไม่มีเวลาในการที่จะต้องมานั่งอ่านจอตลอดเวลาอยากทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันก็จะสามารถเปิดตัวนี้แล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยได้ก็ฟังไปด้วยได้เหมือนกันค่ะทีนี้อีกอย่างนึงที่เราชอบมากๆเลยคือเรื่องเกี่ยวกับการแบบโซเชียลโพสต์ต่างๆบางทีอยากจะโพสต์อะไรสักอย่างนึงแต่คิดไม่ออกหรือแม้กระทั่งแคปชั่นในการที่แบบโพสต์รูปไปแล้วอยากจะโพสต์แคปชั่นจะเขียนแคปชั่นว่าอะไรดีจะติดแฮชแท็กว่าอะไรดีตรงนี้ทำให้เราหมดแล้วค่ะสมมตินะจะเขียนใน Facebook
ของแจนสไลด์มาฟืบกดหน้าเขียน AI ทีนี้มันก็จะขึ้นมาคุณแค่ไกด์ไลน์มานิดนึงว่าคุณอยากจะเขียนเกี่ยวกับอะไร Happy Day Good Food at Lunch มีอารมณ์ขันนิดนึงนี่แล้วกดสร้างมันก็จะเขียนมาให้แล้ว Sun Shining Stomach Happy ก็จะมีแฮชแท็กขึ้นมาให้หมดเลยเราก็จะสามารถกดคัดลอกหรือว่าจะสร้างใหม่ก็ได้ถ้าไม่ถูกใจแล้วก็เอามาวางได้เลยปึ้งแล้วก็กดโพสดูโพสของเรานะนี่เรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบถกเถียงกันอยู่ในสังคมปัจจุบันด้วยว่าถ้า AI ทำได้ทุกอย่างแล้วเราจะแยกแยะได้ยังไงว่านี่คือคนหรือว่าอะไรนะคะหรือว่านี้เป็นลิขสิทธิ์แบบไหนจริงๆอ่ะตัวโทรศัพท์มือถือเองอ่ะหรือว่าตัวของโซเชียลมีเดียเองอ่ะเขาจะมีแบบตรงนี้ด้วยอ่ะเห็นป่ะเขียนว่าเปิดป้ายกำกับว่าเป็น AI แล้วก็จะสามารถติดป้ายว่าอันเนี้ยเนื้อหาที่เราเขียนออกไปเนี่ยมันสร้างจาก AI นะหรือแม้กระทั่งวิดีโอที่เราทำไปอ่ะถ้าคุณสังเกตนะใครที่เล่น IG บ่อยๆอ่ะเวลาโพสต์รีลส์ต่างๆมันจะมีเขียนว่า Label with AI แล้วถ้าวิดีโอนั้นของคุณทำจาก AI คุณก็ควรจะเปิดเอาไว้นะคะเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ที่เราถ่ายเองจริงๆนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละที่พยายามแสดงความจริงใจทุกคนเห็นว่าเอ้ยมันเป็น AI นะจะได้ไม่แบบเข้าใจผิดกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของ Oppo Reno 12 Series ต้องบอกได้เลยว่าทำมาตอบโจทย์คนในทุกกลุ่มจริงๆนะคะโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือในราคาหมื่นต้นๆเนี่ยสามารถมี AI ครบทุกอย่างขนาดนี้นะแล้วทำได้ดีขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะคะเรื่องของการแต่งรูปนะคะถึงแม้ว่าฟีเจอร์บางอย่างกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าสิ่งที่เขาให้มาใช้งานแล้วถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีนะบางอันอาจจะติดขัดๆบ้างก็ต้องรอในการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่อไปเชื่อว่าคุณจะสามารถใช้งานได้ไหลลื่นขึ้นแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของภาษาไทยนะคะตอนนี้บางฟีเจอร์อาจจะยังไม่รองรับแต่เชื่อว่าอีกไม่นาน Oppo ให้เราได้ใช้ภาษาไทยได้แน่นอนเลยนะคะมือถือราคาหมื่นต้นถึงหมื่นปลายจันบอกได้เลยว่าราคาตัวนี้สามารถจับต้องได้แน่นอนทำราคาได้ค่อนข้างดีเลยส่วนราคานะคะของ Oppo Reno 12 Series ที่วางขายในประเทศไทยนะคะอย่างเป็นทางการเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าตัวธรรมดานะคะ Oppo Reno 12 5G ตัวนี้นะที่มีมา2สเปคอย่างที่จันได้บอกไปตอนต้นคลิปนะคะตัวที่มีความจุ256กิกเนี่ยจะราคาอยู่ที่ 14,999 บาทส่วนที่มีความจุนะคะ512กิกนะคะจะอยู่ที่ 16,999 บาทแล้วก็ส่วนพี่ใหญ่ตัวนี้นะคะตัวโปรนะมีสเปคเดียวก็คือตัวความจุ512กิกนะคะแล้วก็ตัวแรม12กิกตัวนี้ราคาอยู่ที่ 19,999 บาทนั่นเองทั้ง2รุ่นนี้เริ่มต้นจากราคาหมื่นต้นหมื่นกลางแล้วก็มาหมื่นปลายแต่ไม่เกิน 20,000 ทุกคนสำหรับวันนี้ต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆสิ่งที่ Oppo พยายามใส่มาให้ในโทรศัพท์มือถือรุ่นกลางที่ให้ทุกคนเนี่ยได้สามารถเข้าถึง AI ได้ใช้งาน AI ได้เต็มที่นะคะก็ไม่กักสเปคเลยนะคะถ่ายรูปก็ถ่ายสวยนะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปได้นะคะหรืออยากให้ทดสอบอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้เดี๋ยวแจนจะทดสอบให้ทุกคนดูนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีมีเกทุกคนด้วยนะคะ